กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเสนอรายการรู้ทันโรคโดยกรมควบคุมโรคเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบ60พรรษาในวันที่2เมษายนที่ผ่านมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดโครงการรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดเฉลิมพระเกียรติเพื่อให้ประชาชนคนไทยนั้นได้รับวัคซีนป้องกันโรคและมีสุขภาพดีกันทั่วหน้าค่ะเราจะพบว่าเด็กในถิ่นทุรกันดารเนี่ยมีเรื่องของโรคหัดนะครับนั่นโครงการที่1เลยที่เราดำเนินการก็คือโครงการรณรงค์นะครับฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดในเด็กนะครับเราคิดว่าเราจะต้องกำจัดโรคหัดนี้ออกไปนะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติให้พระองค์ท่านเราก็ฉีดตั้งแต่พฤษภาคมจนถึงสิ้นเดือนกันยายนในปีมหามงคล2558นี้ครับสนับสนุนโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข